ัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมารีวิวซาลาเปาคิวตี้กันนะคะอันนี้นะคะเจ้าซาลาเปาตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่พี่พาอยากได้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นประกาศตรงนี้เลยเนาะท้ายคลิปนะคะพี่พาจะแจกซาลาเปาที่พี่พารีวิวนะคะทั้งหมด6ลูกอะไรนะ6ลูกนี้นะแจกจริงๆแจกเนี่ยซื้อมาแค่6ลูกนะไม่ได้ซื้อมาเผื่อตัวเองด้วยนะแล้วก็ไม่เคยจับเนื้อข้างในมาก่อนนี่ก็ยังไม่กล้าเลยนะยังไม่กล้าจับเท่าไหร่นะแต่รู้ว่านิ่มมากเลยนะก็ถ้ายังไงเราก็จะมาแกะกันแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาดูกติกาว่ามีอะไรบ้างครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเนาะไหนๆก็แจกซาลาเปาอันที่อยากได้แล้วนะคะยิ่งเป็นจีบๆยิ่งอยากได้สีขาวก็อยากได้อยากได้ไปหมดเลยอยากได้ทุกอันเลยนะมาเรามาลองดูทีละอันกันเลยค่ะว่าข้างในเนื้อเป็นยังไงแล้วก็สมคำเล่าลือหรือเปล่าเนาะมาเริ่มเลยค่ะพี่พาจะเริ่มจากเจ้าตัวแรกนะคะที่เป็นจีบนะคะเราลองมาดูในถุงกันดูค่ะก็เขาก็จะมีแผ่นรองซาลาเปานะคะเป็นมังกรด้วยอะไรด้วยนะคะก็นิ่มอ่ะเราจะลองบีบในถุงดูก่อนนะคะเพื่อความฟินที่ได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบนะคะนิ่มมากอ่ะสุดๆมีแต่คนบอกว่าพี่พาคะพี่พาอย่าหมุนสกุชชี่แล้วก็ไม่บีบได้ไหมคะหนูอยากบีบมากเลยค่ะตรงกลางซะหน่อยมาเรามาแกะถุงกันเลยดีกว่ามาโอ้พี่แล้วก็แกะออกมาแล้วนะนิ่มจริงๆด้วยนิ่มเหมือนซาลาเปาจริงๆด้วยนะคะก็จะมีแผ่นรองอันหนึ่งนะคะแล้วก็ดูด้านหลังเนาะด้านหลังนะคะก็จะมีลายเส้นของ Cutie Creative นะใช่ไหมดูสิเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเอานี่ไงนี่ไงเห็นแล้วกล้องไม่ซูมช่วยด้วยอ่ะโอเคได้ละได้ละอ่ะซูมละนี่มาเราลองมาบีบแบบไม่มีอันนี้นิ่มมากเลยนิ่มมือมากเลยนะบีบเลยไม่หมุนละไม่หมุนละดีป่ะโอ้นุ่มเหมือนขนมปุยฝ้ายมากๆเลยค่ะนุ่มแบบอันนี้ก็นุ่มลงไปเลยนะนุ่มอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้แล้วก็บีบเป็นเหมือนของเราอีกแล้วนะคะอันนี้จะแจกนะแจกคนผู้โชคดีนะคะหุยอิจฉาจังเลยอ่ะใครได้ไปอ่ะอิจฉาฟุดๆเลยนิ่มแล้วก็หรูหราอลังการกว่าทุกสกุชชี่ที่จับมานะคะนิ่มมากนิ่มกว่าเยอะเห็นไหมโยเลยอ่ะแบบจับแล้วโยเลยแล้วก็สโลว์มากอะไรมากนะคะเลิศมากพอแล้วหรือยังพี่พาของหนูพี่พาอย่าบีบเยอะของหนูพอแล้วมาอันต่อไปเลยเนาะโอ้โหอันต่อไปนะเราก็จะมาถึงซาลาเปากลมกันบ้างนะคะซาลาเปากลมเนี่ยจะมี2สีนะอันนี้เขาเรียกสีอะไรสีส้มหรอส้มออกส้มๆหรือว่าออกเนื้อๆนิดนึงอะนะคะเหมือนซาลาเปาจริงๆอะนะคะเราก็มองซ้ายมองขวาเหมือนเมื่อสักครู่ทุกอย่างนะคะด้านหลังนะคะมาเรามาลองแกะกันเลยนะคะแกะออกมาแล้วนะก็จะมีลายเส้นเหมือนกันนะคะช้ำตรงนี้นิดนึงโอ้ยช้ำตรงนี้นิดนึงนะก็โอ้โหนิ่มดูสิซ้ายขวาหน้าหลังตัวนี้อ่านว่าอะไรมีใครรู้ไหมซาลาเปาอ่านว่าซาลาเปาหรือว่าด้านไหนถูกต้องด้านนี้หรอหรือว่าด้านนี้พี่ภาว่าด้านนี้แน่นอนเพราะว่าอันนี้อ่านออกเลยนะมาบีบเลยบีบเลยว้าวสโลว์คืนตัวได้ดีมากอร่อยมากเมื่อกี้ชอบอะนิ่มมากเลยค่ะฟูนิ่มมากเลยมีคนถามว่าพี่พาคะสกุชชี่เอาไว้ทำอะไรอะคะสตันนะสตันไหมหรือว่าไม่สตันทุกคนชิลมากใช่ไหมแบบว่าก็ฉันเอาไว้บีบมือเล่นนะคะเอาไว้บีบแบบว่าฝึกกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
จริงๆแล้วเป็นของสะสมนะคะถ้าพวกแพงๆอย่างเงี้ยสะสมแน่นอนค่ะก็คงจะไม่มีใครเอามานั่งบีบเท่าไหร่นะจนดำอะไรอย่างงี้ไม่งั้นก็ส่งรูปมาให้ดูบ้างนะใครกล้าบีบจนดำนะส่งมาให้ดูบ้างอะไรบ้างก็นิ่มมากเลยนิ่มๆพอแล้วพี่พาของหนูมาอันสุดท้ายแล้วนะก็คือสีขาวนะก็จะบีบให้ดูแค่3อันนะมีทั้งหมด6ถูกปะก็จะบีบให้ดูเท่านั้นนะคะมาถึงอันสุดท้ายกันแล้วนะนางฟ้าของเราฉันไม่อยากจะจับเธอเลยเพราะว่าฉันกลัวเธอดำมากก็คือเป็นซาลาเปาจริงๆแล้วตอนเด็กพี่พาชอบกินหมั่นโถมากๆนะคะสีเป็นเหมือนซาลาเปาหมั่นโถสีขาวที่พี่พาแบบว่าชอบกินมากที่มันไม่มีไส้อะไรอย่างนี้นะสีมันขาวมากอะไรมากนะคะเพราะว่าหมั่นโถเขาจะไม่มีจุดๆใช่ไหมเขาก็จะเรียบไปหมดเลยอย่างเงี้ยมาดูแล้วก็แกะเลยขาวมากเลยขาวมากอะไรมากนะคะดูข้างหลังนะคะขาวแบบว่าขึ้นกล้องมากๆเลยนะคะมาเราลองมาบีบกันเลยนะคะเขาก็จะคืนตัวครบทุกเม็ดเลยนะถึงมันจะย่นๆเห็นไหมคะฟึบพอเขาคืนตัวทุกอย่างก็จะหายไปหายไปทุกอย่างหายไปเลิศมากแขกเลิศมากมาแล้วก็คงอยากรู้กติกากันแล้วน้องว่าพี่พาคะหนูทำยังไงถึงจะได้ไอ้เจ้าเนี่ยมาครอบครองคะพี่พามาเรามาดูกติกากันเลยค่ะก่อนที่เราจะดูกติกานะคะพี่พาจะมีอะไรมาให้น้องๆดูก็คือหน้ากากเสือนั่นเองอันนี้จะร่วมด้วยนะในกิจกรรมนี้นะคะก็อยากจะถามน้องๆว่ามีใครจำหน้ากากเสือตัวนี้ได้บ้างไหมนะคะถ้าใครจำได้นะคะเท่ากับคุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะคุณอาจจะได้ซาลาเปานี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าคุณจำได้หรือคุณลงมือทำแล้วแล้วคุณไปซื้อกระดงกระดาษมาแล้วคุณก็จะรีบทำอาจจะเป็น1คนแรกที่พี่พาจะให้ก่อนเลยนะคะหน้ากากเสือเกี่ยวอะไรคะอะไรยังไงคะพี่พาก็คือว่าคลิปที่ประมาณ 2-3 วันไหมประมาณอาทิตย์ที่แล้วหรือยังไงเนี่ยจำวันที่ไม่ได้พี่พานะลงคลิปทำหน้ากากเสือรณรงค์ค่ะให้สัตว์ป่าคนอยู่ในป่านะคะน้องๆรู้ไหมสัตว์ป่าคนอยู่ในป่าเนี่ยสำคัญกับพี่พาขนาดไหนนะเพราะว่าพี่พาเคยเห็นแบบว่าลิงอะลิงที่เขาแบบเวลาที่เขาจะต้องไปเอาลิงมาหนูนึกออกปะเขาต้องยิงตัวแม่ก็ทิ้งนะยิงแม่เขาถึงจะไปเอาลูกเข้ามาได้อะหนูนึกออกปะอันนี้พี่พาแบบว่าให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันสำคัญนะคะถ้าเราไม่ช่วยกันรณรงค์เรื่องพวกนี้ก็จะมีผู้ใหญ่นะคะที่เขาไม่ได้ใจดีแบบพี่พาเนาะ เขาก็จะไปทำการฆ่าแม่ของเขาแล้วก็เอาลูกเขามาขายค่ะถ้าเราช่วยกันรณรงค์หรือว่าใครเห็นว่าเด็กๆรู้จักว่าการที่สัตว์ป่าคนอยู่ในป่าจริงๆแล้วแก่นแท้มันคืออะไรผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะไม่กล้าถูกไหมก็อาจจะไม่กล้าที่จะมาทำอะไรแบบนี้เนาะก็ออกจะเสียเรียดนิดนึงแต่มาดูเลยว่าเราต้องทำยังไงกันบ้างนะมาอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องไปทำหน้ากากมาก่อนค่ะหน้ากากเสือนะการที่เราจะทำนะเราก็จะต้องไปดูคลิปพี่พาก่อนหรือว่าใครมีไอเดียหน้ากากเสือแบบใหม่ๆก็ได้ขอเป็นเสือนะเพราะว่าเราจะได้คล้ายๆกันแล้วก็เหมือนกันเนาะแต่ว่าจะเป็นสีอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะคะพี่พาไม่กัดกาไม่ครอบคลุมถึงขนาดว่าต้องเป็นสีเดียวกับพี่พาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะยากเกินไปค่ะแล้วน้องก็เข้า YouTube เลยค่ะแล้วน้องก็เซิร์ชอย่างที่เคยเหมือนหาอะไรทั่วไปแบบนี้ค่ะตัวนี้เนาะแล้วก็พิมพ์ว่าสอนทำหน้ากากเสือนะคะพิมพ์แบบนี้เลยนะสอนทำทำหน้ากากเสือพิมพ์ใน YouTube แบบนี้ได้เลยนะก็จะเจอคลิปพี่พาอยู่คลิปแรกเลยแบบนี้นะเดี๋ยวฟังพี่พานิดนึงฉุดนิดนึงนะไม่ค่อยชัดนี่นะสัตว์ป่าคนอยู่ในป่าถูกปะเป็นกิจกรรมนี้เลยที่อยากให้น้องๆร่วมกันรณรงค์นะคะมาถ้าใครยังหาไม่เจอพี่พาจะทิ้งคลิปนี้ไว้นะใต้คลิปนี้อีกทีคำว่าใต้คลิปนี้ดูยังไงเดี๋ยวจะให้ดูบางคนแบบพี่พาคะหนูหาไม่เจอ อันนี้ทำให้ดูนะเหมือนคลิปแรกเนี่ยที่พี่พาประกาศผลรางวัล นะเดี๋ยวสต็อปก่อนนะมันจะแย่งซีนเนี่ยพี่พาจะเอาไว้ใต้ล่างคลิปก็คือ
กดตัวนี้นี่ตัวนี้นิดนึงเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันจะอยู่คู่กันเลยกดลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้เลยทั้งหมดเลยนะ ID Line เอ่ยที่ใครถามนะคะหรือว่าช่อง YouTube ของพี่พาเพจเนี่ยเพจนะใครอยากตามไปดูเพจได้เลยนะนี่เราก็จะกดตัวนี้ได้เลยนะคลิปสอนทำหน้ากากเสือเห็นไหมคะตัวที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยคือตัวที่กดได้นะคะจะเชื่อมไปได้ลองกดดูเนาะหน้าก็จะเปลี่ยนนะคะแล้วก็จะลากไปที่หน้ากากเสือเหมือนเดิมดีไหมคะถ้าใครหาไม่เจอนะได้2ช่องทางเลยนะมาสมมุติว่าเราได้หน้ากากเสือกันมาแล้วเนาะเราได้หน้ากากเสือแล้วนะคะเราก็ทำการถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปกับพุ่มไม้เดี๋ยวพี่พาเอาให้ดูนะคะถ่ายรูปกับพุ่มไม้นะอย่างที่พี่พาถ่ายให้น้องเกดนี่นะถ้าใครชวนผู้ปกครองมาถ่ายได้เยอะๆนะยิ่งมีสิทธิ์มากนะบอกก่อนเลยนะถ่ายกับพุ่มไม้แบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะได้รูปที่ต้องการรูปนี้นะที่ถ่ายออกมานะจะเป็นรูปนี้นี่จะเป็นรูปนี้เห็นไหมดูชัดๆนะเห็นปะข้างในเห็นปะข้างในนี่กล้องนี้เราก็ได้รูปละใครจะทำเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะอันนี้ไม่จำกัดเลยสมมติแอคนี้ไม่พอใจนะคะแท็กอีกเป็นแอคนี้คนเดียวกันได้หมดพี่พาไม่จำกัดเลยพี่พาจะเลือกรูปที่พี่พาพอใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นพุ่มไม้สวยไหมหน้ากากสวยหรือเปล่าน้องมีแบบว่าใจที่แบบดวงตาที่แบบอยากช่วยสัตว์จริงๆหรือเปล่าพี่ป๋าก็อาจจะเลือกรูปนั้นนะคะนี่นะมาพอเราได้รูปแล้วนะเราก็จะไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะจริงๆแล้วที่พี่พาจะตามไปดูได้ตอนนี้ก็จะมี Facebook กับ IGFacebook กับ IG นะคะ2 อย่าง Facebook กับ IG มางั้นเดี๋ยวเรามาลองโพสต์ลง IG ดูก่อนเลยอันนี้ไม่ใช่ IG พี่พานะเพราะว่า IG พี่พาเดี๋ยวจะไปโพสต์อีกทีนึงเนี่ยมันอยู่ในเครื่องนี้ก็เลยไม่ได้โพสต์นะนี่โพสต์ลองโพสต์แล้วนะคะลองโพสต์แล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะโพสต์ลงไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้น้องอาจจะแคปชั่นอะไรก็ได้นะคะหน้ากากเสือนี้เพื่อสัตว์ทุกตัวนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับสัตว์ป่าก็ได้นะคะช่วยกันรณรงค์นะจะเป็นคำพูดอย่างไงก็ได้นะพี่พามไม่จำกัดตรงคำพูดเลยนะคะลองดูนะคะสัตว์ป่าคนอยู่ในป่านะคะแฮชแท็กแบบนี้น้องๆถามว่าแฮชแท็กคืออะไรพี่พามันก็คือตัวสี่เหลี่ยมนี่เองเดี๋ยวพี่พาจะพิมพ์ให้ดูอีกทีนะแล้วพี่พาจะกดไปให้ดูเลยเวลานั้นทำยังไงใช้ทั้งหมด3คำนะคะเราแฮชแท็กสัตว์ป่าคนอยู่ในป่าแล้วใช่ไหมคะเราก็เว้นวรรคนิดนึงแล้วเราก็แฮชแท็กสัตว์ป่าในกำมือเลี้ยงก็ตายขายก็บาปอ้าวกรรมนี่ผิดหรือเปล่าค่ะแล้วก็แฮชแท็กฟรีแลนซ์นะคะมาเรามาลองดูนะเรากดเข้าไปในสัตว์ป่าคนอยู่ในป่าค่ะมันก็จะเชื่อมแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยน้องลิงน่าสงสารมากเลยเห็นไหมลูกเนี่ยก็จะมาน้องๆจะมาตรงนี้เลยนะคะพี่พาก็จะตามมาดูได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่พาจะข้อความไปหานะคะว่าน้องคะน้องเป็นผู้โชคดีนะคะเราลองมาสัตว์ป่าเลี้ยงกระต่ายขายในกำมือนี่ค่ะเพราะว่าอ๋อดีเลยนะพี่พาพิมพ์ผิดให้ดูนะคะกรรมนี่หนูเห็นไหมคะกรรมมันไม่มีมันเป็นกานะคะไม่ใช่กรรมเพราะฉะนั้นมันไม่มามีพี่พาคนเดียวเลยไม่มีใครถูกไหมมันไม่มานี่ไม่ได้นะไม่มาเราลองแก้ไขดูแก้ไขได้ด้วยนะในไอจีนะคะกดตัวนี้คือตัวแก้ไขบางคนรู้แล้วนะพี่พาต้องขอโทษด้วยนะพี่พาอยากจะบอกให้ละเอียดนะคะแก้ไขนะคะตรงนี้ลองแก้ไขแบบถูกต้องนะคะเรียบร้อยค่ะลองเรียบร้อยดูนะกดอีกทีนึงค่ะนี่เยอะเลยนะคะทุกคนช่วยกันรณรงค์ดูดิเสือดาวปะหรือว่าตัวอะไรไม่แน่ใจดูดิทุกคนร่วมกันรณรงค์นะดาราก็มีนะจะบอกเลยนี่ปื้มนะคะนี่หนูนากล้องทุกคนช่วยกันนะคะรณรงค์นี่ช้างอยู่ที่ควานช้างหรือเปล่าพี่คนนี้น่ะเห็นปะเป็นหมอหรือเปล่าเนี่ยหมออาสาแน่เลยเห็นไหมทุกคนช่วยกันรณรงค์นะน้องๆก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะช่วยกันรณรงค์นะมาพอเรามาได้ในไอจีแล้วนะเราก็ลองไปที่ Facebook ดูนะคะมาค่ะเราก็จะมาต่อกันที่ Facebook นะคะตัว Facebook เนี่ยของพี่พาเองเลยนะป้าพาภาษาไทยแบบง่ายๆแล้วเว้นวรรคแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าเพื่อนเต็มแล้วนะคะแอดไปได้มาพี่พาจะพิมพ์ให้ดูเลยค่ะกับ Facebook นะคะ Facebookกดตรงรูปนะคะรูปที่เราจะต้องการโพสก็ได้ค่ะโพสดีกว่าเนาะโพสแล้วก็เลือกรูปมาค่ะพี่พาใช้เป็นรูปพี่พาคนเดียวแล้วกันนะพี่พาคนเดียวนะคะแล้วก็จะเขียนแคปชั่นเลยค่ะที่เราต้องการลงไปค่ะอยากให้อย
อยากให้สัตว์ป่าได้มีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะครอบครัวที่อบอุ่นโอเคนี่นะเราได้แคปชั่นของเราแล้วเราก็แฮชแท็กค่ะเราจะกดตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะเราก็จะไปหาตัวสี่เหลี่ยมหาอ่ะอันนี้ไม่มีถูกไหมเราก็กดตัวนี้อีกทีนึงแฮชแท็กสัตว์ป่าควรอยู่ในป่านะคะเห็นชัดหรือเปล่าสัตว์ป่าควรอยู่ในป่านะคะแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงนะคะแฮชแท็กเหมือนเดิมนะคะสัตว์ป่าในกำมือเลี้ยงก็ตายนะคะขายก็บาปพี่พายอยากจะขยายคำนี้นะสัตว์ป่าในกำมือก็เหมือนเราเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงนะคะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในป่าสัญชาตญาณของเขาคืออยู่ในป่าถูกไหมคะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในป่าเขาไม่อยู่ในบ้านเราอ่ะเป็นยังไงคะอยู่ในบ้านเราก็ตายถูกไหมคะลูกมันก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าบรรยากาศแล้วก็ไม่เหมือนป่าเลยบ้านเราเป็นบ้านนะคะก็คือไม่ได้นะคะหรือว่าเราพอเรารู้ว่ามันใกล้จะตายปุ๊บเราจะเอาไปขายเนี่ยเราก็บาปนะคะเพราะว่าเขาใกล้จะตายแล้ว1เนาะ2ขายเนี่ยก็ผิดกฎหมายนะคะสัตว์ป่าไม่เหมือนกันนะทางที่ดีน้องๆควรจะหาสุนัขหรือว่าแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงโดยตรงนะคะมานะคะเพราะว่ามันสามารถทำให้เชื่องได้นะคะสัตว์ป่าไม่สามารถทำให้เชื่องได้นะคะคำสุดท้ายค่ะเว้นวรรคนะแฮชแท็กคำว่าฟีแลนนะคะ FREE นะคะLAND นะคะฟรีแลนซ์แบบนี้เราก็โพสต์ได้เลยค่ะเราก็ต้องตรวจคำให้ถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวพี่พาจะมาหาหนูไม่ถูกเนาะสัตว์ป่าควรอยู่ในป่าเว้นวรรคสัตว์ป่านี่ไงเห็นไหมพี่พาพิมพ์ผิดดีมากที่เห็นนะคะดีมากเลยสัตว์ป่าในกำมือเลี้ยงก็ตายขายก็บาปโอเคปะมามันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะไม่เป็นไรเราก็กดโพสต์เลยค่ะแล้วก็ดูว่าพี่พาจะตามไปดูนะสัตว์ป่าควรอยู่ในป่านี่เขาก็จะมีกิจกรรมตัวนี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาเห็นไหมคะพี่พาแฮชแท็กตัวนี้ดูสิโอ้ยเขาต้องตัดเขี้ยวมันออกนะน้ำตาจะไหลขึ้นมาเลยเห็นไหมหมีหรอลูกโอ้โหหมีหนีน้ำท่วมจากสวนสัตว์ลูกตายหมดเลยอ่ะไม่น้ำตาจะไหลขึ้นมาเลยประมาณนี้เนาะเราก็สัตว์ป่าเลี้ยงก็ตายขายก็นี่เห็นไหมนี่ค่ะเป็นฟรีแลนซ์ไทยแลนด์นะคะก็จะมีโพสต์ของพี่พาลงไปด้วยเนาะเพื่อที่จะให้น้องๆช่วยกันนะคะมีกิจกรรมดีๆให้น้องๆในวันเด็กนะคะเพราะว่าพี่พาโพสต์ในก่อนจะถึงวันเด็กวันนึงนะคะพี่พาไม่อยากจะกดต่อไปเลยน้ำตาก็ยังไงเดี๋ยวตามไปดูได้นะคะฟรีแลนซ์นะคะก็จะขึ้นหมดเลยนะทั้ง3อันพี่พาก็สามารถที่จะตามไปดูน้องๆได้เลยนะคะน้องๆก็ไปดูคลิปวิดีโอของพี่ก้องได้นะคะจะได้รู้ว่าพี่พาต้องการจะสื่ออะไรมากขึ้นเนาะเนี่ยค่ะสามารถดูได้หลายๆคนก็ช่วยกันรณรงค์นะคะพี่หนูนาด้วยเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะคะสามารถเฟซหาพี่พาได้โดยตรงเลยนะคะก็ถามว่าพี่พาคะตรงไหนหรือว่าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะว่าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวพี่พาจะทิ้งกติกาไว้อีกทีนึงน้องๆก็ทำแค่นี้เองนะคะอ้อวันหมดเขตเนาะเราดูปฏิทินกันเลยปฏิทินอยู่ไหนโอเควันนี้วันที่พี่พาอัดคลิปวันนี้นะก็คือวันนี้วันที่13นะคะเราจะหมดเขตพี่พาต้องนานหน่อยเนาะเพราะว่าน้องๆต้องเตรียมตัวนะไม่เหมือนทั่วไปถูกไหมคะน้องๆอาจจะไม่ค่อยว่างอาจจะได้แค่เสาร์อาทิตย์แค่สามเสาร์นะกันพี่ให้3เสาร์นะคะเพราะว่าเผื่อเนาะจะต้องไปซื้อกระดาษหรือว่าเตรียมตัวทำให้มันสวยที่สุดนะคะพี่พาก็จะหมดเขตวันอาทิตย์ที่31นะคะแล้วก็ประกาศผลในช่องรีวิวในวันที่1นะคะว่าใครได้เนาะแล้วก็จะเอารูปพวกนั้นมาโชว์ให้น้องๆดูด้วยอุ้ยตื่นเต้นโอเคเรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้ถ้ายังไงพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนนะคะมีกิจกรรมดีๆพี่พาไม่พลาดแน่นอนเอามาฝากน้องๆอีกแน่ค่ะงานคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายSteel will bend and bow, my fair lady, London Bridge.
for